สสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ให้ดูบรรยากาศจริงๆนะครับสภาพภาพที่เห็นเนี่ยคือณเวลานี้บรรดาฮุจญาตที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ตี4กว่าๆนะครับเขาก็เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการฮัจญ์แล้วในสัปดาห์นี้เราก็ปรับนะครับให้เรื่องนี้มาสอนช่วงที่อยู่ในช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์แล้วมันก็จะมีวันอีดซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีก็ประกาศว่าวันในประเทศไทยเนี่ยวันอีดินอัฎฮาจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับให้ความรู้เรื่องของฮัจญ์แล้วก็จะแถมเรื่องของการละหมาดอีดและก็สิ่งที่พึงกระทำในวันอีดด้วยนะครับสำหรับคนที่จะไปละหมาดวันพรุ่งนี้อาจจะสอนที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคุณครูที่สอนภาคปฏิบัติก็จะไปติวเพิ่มเติมให้ด้วยเพื่อเราจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติได้คนที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมไปดูไป observe ได้นะครับอย่างที่มูลนิธิสันติชนวันพรุ่งนี้ก็จะละหมาดอีดิลอัฎฮาฝั่งตรงข้ามนู้นเราไม่ได้ใช้มัสยิดเพราะว่ามัสยิดจะไม่จุนะครับแล้วก็วันอีดเนี่ยนบีก็เคยให้ออกมาละหมาดที่ลานกว้างๆเพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวทางที่มูลนิธิสันติชนและหลายๆองค์กรก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มละหมาดเช้าหน่อยนะครับที่นี่จะละหมาด7โมงเช้าเพื่อว่าคนที่จะทำกุรบานก็จะได้ไปดำเนินการได้รวดเร็วบางมัสยิดก็ละหมาด9โมงนะครับบางคนเขาติดธุระหรือบางคนลางานไม่ได้ต้องไปทำงานนะครับก็มาละหมาดอยู่ที่นี่แล้วก็ไปทำงานต่อถ้าเพราะว่ามีความจำเป็นแล้วก็หลังจากนั้นก็พบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่มูลนิธิสันติชนนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่หัวข้อบรรยายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับเป็นเรื่องของการบรรยายในหัวข้อเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกับเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะไม่ได้ฉายวิดีโอให้ดูแต่ว่าก็ให้เห็นบรรยากาศจริงๆว่าณตอนนี้ที่มักกะฮ์เขากำลังดำเนินการใครที่สนใจก็เปิด YouTube นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าฮัจญ์ HAดับเบิลเจนะครับ2024หรือ1445เนี่ยก็จะมีบรรยากาศทั้งสดแล้วก็เป็นคลิปต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อให้เราได้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เรื่องนี้นะครับก็จะพูดถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องประวัติความเป็นมาแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องพอสังเขปเพราะเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นที่สถานที่แล้วภารกิจที่แตกต่างกันถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ณที่นั้นจริงๆเนี่ยพูดไปในรายละเอียดเราก็จะรู้สึกงงๆแต่ให้เห็นว่าการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขาจะมีการครองอิหร่ามนะครับจะมีการไปพักค้างแรมขว้างเสาหินเดินตะวัดเวียนรอบแล้วเขาไปทำอะไรที่ไหนบ้างนะครับรูปที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นรูปของมัสยิด2แห่งหลักๆก็คือมัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์นะครับแล้วก็มัสยิดนบวีหรือมัสยิดนบีที่มะดีนะห์ก็จะมีผมยกตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าฮัยรอลอัสวัดหรือที่เรียกว่าหินดำอันนี้ก็มีเรื่องที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนคนที่เห็นแต่ภาพแล้วก็เห็นมีแท่งวิหารกะบะฮ์สี่เหลี่ยมกับมุมที่ติดหินดำอยู่ตรงนี้แล้วก็คนมุสลิมไปเวียนรอบก็ดูจากภาพแล้วก็เข้าใจว่าคนมุสลิมกำลังสักการะหรือเคารพหินดำซึ่งจริงๆแล้วนะครับหินเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาแล้วในหินดำเนี่ยแม้กระทั่งคอลิฟะที่อยู่หลังจากท่านนบีก็บอกว่าเราก็รู้ว่าหินก้อนนี้ไม่ได้ให้คุณให้โทษแต่ประการใดแต่ว่าหน้าที่ของมันก็คือการกำหนดทิศหรือว่าชุมทิศหรือกิบละในการละหมาดเวลาที่คนมุสลิมทั่วโลกละหมาดไม่ว่าคุณจะอยู่ต
ตอนเหนือของประเทศตอนใต้ของประเทศของโลกนะครับเหนือใต้ออกตกทั้งหลายเนี่ยทุกคนเวลาที่เราละหมาดที่คุณครูบอกว่าหันหน้าไปทางกิบลัตก็คือหันไปทิศเดียวกันก็คือทิศที่ตั้งของวิหารกาบาที่เป็นจุดของหินดำนี่แหละเพื่อให้เป็นเอกภาพในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพตั้งแต่สมัยอดีตที่เริ่มเกิดมีการบันทึกภาพผู้คนไม่ได้เยอะแยะเหมือนปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารางทองเป็นรางระบายน้ำจากตัวกาบาเวลาฝนตกนานๆก็จะมีฝนตกบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็เป็นรางน้ำเขาเรียกว่ารางทองอันนี้นะครับเขาเรียกว่ายูมารอดหรือเสาหินหรือหินเสาหินหน้าเดียวที่สมัยของนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาเอลนะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบพ่อกับลูกนะครับโดยให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยทำกุรบานโดยเชือดลูกก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นณปัจจุบันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดแทนเรื่องนี้โดยการให้คนที่จะทำกุรบานเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยได้เชือดสัตว์ทีให้กับคนยากจนแต่ว่าในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเนี่ยชัยฏอนนะครับอิบลิสก็มาล่อลวงทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ว่าอย่าไปทำตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เลยนะครับแล้วก็นบีอิสมาเอลก็คว้างชัยฏอนที่มาหลอกเนี่ยนะครับการคว้างแบบนั้นนะครับก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติในพิธีฮัจญ์เวลาคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีเงื่อนไขในการประกอบพิธีฮัจญ์ณทุ่งมีนาโดยการคว้างนะครับคว้างเสาหินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนเนี่ยเสาหินจะเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะครับก็คือมีคนเรือนหมื่นเรือนแสนที่จะไปทำเหมือนกันก็คือคว้างหินก้อนเล็กๆลงไปที่รอบกรอบเนี่ยไอ้ด้วยความที่เสามันต้นไม่ใหญ่ก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างสะดวกตอนยุคหลังเนี่ยเขาทำเป็นแบนๆเพื่อให้มันมีพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็จัดระบบของการเดินเป็น3ชั้นเพื่อให้บริการกับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงณปัจจุบันในแต่ละปีตอนนี้มีผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มัสยิดแห่งนี้โดยประมาณเนี่ยลิมิตไว้ประมาณ2ล้านคนล้านกว่า2ล้านเนี่ยที่ถูกกำหนดว่าประเทศแต่ละประเทศที่มีประชากรมุสลิมไม่เท่ากันจะได้โควต้าในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ประเทศไทยเนี่ยจะได้ประมาณสัก 8,000 ถึง 10,000 คนโดยประมาณอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะได้อัตราเยอะกว่าแต่คนมุสลิมทั้งโลกถ้ามีความพร้อมที่สามารถไปได้ก็เป็นสิทธิและเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติแต่พื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับที่มักกะฮ์กับที่มะดีนะห์จะสงวนเอาไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เท่านั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ในซาอุดีเข้าได้นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าตะนอฮารามหรือพื้นแผ่นดินต้องห้ามเนี่ยใช้ให้ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเป็นมุสลิมทุกเชื้อชาติทุกสีผิวทุกภาษาเรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมคนที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีการรวมตัวของมนุษยชาติในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนที่เอามาให้อันนี้เป็นมักกอมอิบรอฮีมมักกอมแปลว่าที่ยืนเป็นที่ยืนของนบีอิบรอฮีมซึ่งที่ตรงเนี้ยนะครับนบีอิบรอฮิมเคยยืนให้ปาฐกถาท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นร่องรอยพวกนี้เขาห้ามไปเคารพสักการะทั้งสิ้นเลยนะครับใครจะไปทำอะไรไม่ได้มีไว้ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เวลาคนไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะมาละหมาดนะครับในบริเวณพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีการไปเคารพสักการะใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นที่กาบาที่หินดำที่หินโค้งหรือที่มักกอมอิบรอฮีมนะครับอันนี้ก็เอาภาพมาให้ดูส่วนอื่นๆนะครับอันนี้เป็นกุญแจบัยตุลลอฮ์นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปดูในเนื้อหาก็จะมีภาพให้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะไปหน่อยไปเร็วนิดนึงเพราะว่าจะมีเรื่องของการละหมาดด้วยนะครับเนื้อหา
ที่เราจะพูดคุยกันคือเรื่องของการประกอบพิธีฮัจจ์นะใครอ่านการ์ดที่เป็นการ์ดของคนมุสลิมนะก็จะมีคำว่าฮัจญีหรือฮัจญะห์ขึ้นข้างหน้าชื่อถ้าใครก็ตามที่มีชื่อระบุแบบเนี้ยแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเขาไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วถ้าเทียบง่ายๆถ้าในวิถีพุทธก็คือคนบวชเรียนแล้วเขาจะเรียกว่าทิศอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของคำเรียกนะครับหรือว่าเรียกว่าฮุจญะห์หรือฮัจญะห์อันนี้เป็น QR code ของสไลด์อันนี้นะครับก็น่าจะมีแล้วที่อยู่ในลิงก์ที่ทางสตาฟเขาแจ้งเอาไว้ให้นะครับไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากขึ้นมีเพื่อไล่เรียงไปส่วนใหญ่อันนี้คือที่เดียวกันหมดแต่ต่างเวลากันนะครับอันนี้น่าภาคภูมิใจนะอันนี้คือประตูไบตุลลอฮ์ที่บอกว่าน่าภาคภูมิใจเพราะว่านี่คือผลงานของคนไทยตั้งแต่สมัยที่เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วก็มีคนงานไปทำงานที่นั่นช่างทองช่างไม้ช่างฝีมือเนี่ยคนไทยกินเรียบหมดนะครับแล้วก็มีช่างอยู่ 4-5 คนผมจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดถ้าใครอยากรู้ที่นางนาวาฟาร์มเขาทำประวัติไว้หมดเลยว่าอันนี้คือประตูไบตุลลอฮ์ที่คนไทยนำวัตถุดิบจากประเทศไทยนะครับไปทำที่นั่นฝีมือช่างอะไรต่างๆและปัจจุบันเนี้ยประตูกาบาที่เป็นประตูทองคำเนี่ยก็ยังคงอยู่ยังใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นทางเข้าบ่อน้ำซัมซัมซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่มีแล้วเขาปิดไปแล้วเนื่องจากว่ามันมีการขยายแต่ว่าบ่อน้ำซัมซัมคือโอเอซิสที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮีมมีประวัติว่าอัลเลาะห์ใช้ให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยนำภรรยากับลูกน้อยมาอยู่ที่นี่อยู่กลางทะเลทรายเลยนะครับยังไม่มีต้นไม้ใบหญ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ให้มาอยู่ที่ระหว่างภูเขาสองลูกที่อยู่ใกล้ๆกับไบตุลลอฮ์ณปัจจุบันเนี่ยภูเขาที่หนึ่งชื่อว่าภูเขาซอฟาอีกที่หนึ่งชื่อภูเขามะรวะระยะระหว่างทางระหว่างภูเขาสองลูกเนี่ยประมาณ400กว่าเมตรนะครับตอนที่ลูกกับภรรยามาอยู่เนี่ยพระนางฮายัดซึ่งเป็นภรรยาของนบีอิบรอฮีมถามว่าท่านไม่รักลูกหรือท่านไม่รักฉันหรือนบีอิบรอฮีมไม่ตอบเดินหันหลังให้นะครับทั้งที่เป็นความรักแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์พิสูจน์ความศรัทธาแล้วก็ใช้ให้เอาภรรยากับลูกน้อยมาไว้ที่นี่เนี่ยพระนางฮายัดถามว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมนบีอิบรอฮีมถามมาบอกว่าใช่แล้วพระนางฮายัดก็บอกว่านี่คือการงานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราแน่เสร็จแล้วก็เดินหาน้ำจากภูเขาซอฟาเดินไปมะรวะเที่ยวที่หนึ่งเดินจากมะรวะวิ่งเหยาะๆมาภูเขาซอฟาเที่ยวที่สองเดินวนไปอย่างเงี้ยก็คาดว่าน่าจะมีน้ำหรือมีสิ่งที่จะประทังชีวิตได้จนกระทั่งเดินมาถึงเที่ยวที่7เนี่ยนะครับมันก็จะมีตาน้ำเนี่ยพุ่งออกมาใกล้ๆตัวนบีอิสมาอีลนะครับพระนางฮายัดก็บอกว่าซัม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 แปลว่าป้องมันเอาไว้อย่าให้น้ำมันไหลกลับลงไปอีกแล้วก็ณวันนั้นจนถึงวันนี้หลายพันปีมาแล้วโอเอซิสเนี่ยยังคงอยู่ตลอดแล้วก็น้ำผลิตขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านลิตรมากไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นล้านๆคนเนี่ยตะวาฟเสร็จก็กินน้ำหิวน้ำก็กินน้ำซ้ำๆนี่แหละหลังจากที่เขาทำพิธีฮัจญ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะแบกน้ำซ้ำๆกลับบ้านด้วยคนละ5ลิตร10ลิตรเอาไปให้คนที่บ้านได้ดื่มได้กินด้วยมันเป็นน้ำที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เห็นนะครับน้ำนี้ก็แปลกตาน้ำเนี่ยถ้าให้ปริมาณน้ำได้เยอะขนาดเนี้ยถ้าไหลขึ้นมาไม่หยุดเนี่ยท่วมมักกะก็จม11นาทีหลังจากที่ถูกสูบแห้งเขามีสถานีสูบน้ำเลยนะพอมันแห้งไป11นาทีน้ำจะขึ้นมาเท่าเดิมแต่ขึ้นมาแล้วมันไม่เกินขึ้นมาบนข้างบนนึกออกไหมตาน้ำธรรมดามันจะพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ยังกินน้ำซ้ำๆดื่มน้ำซ้ำๆได้เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับปัจจุบันเมื่อกี้ที่ครูให้ดูเนี่ยก็เป็นสภาพที่เขากำลังมาที่มีนาเพื่อทำการขว้างเสาหินสำหรับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับที่เขาทำตอนนี้ทำเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดนบีแล้วก็เป็นอันนี้เป็นทุ่งอารอฟะห์ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องไปพำนักอยู่ที่นั่นมันเห็นภาพอันหนึ่งที่สะท้อนว่าหลายคนถามว่าแล้วเวลาที่เราไปรอฟังคำพิพากษาที่อัลลอฮ์บอกว่าวันหนึ่งเราจะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพแล้วก็ไปรอรับผลงานฟังคำพิพากษาบางคนนึกภาพไม่ออกว่ามันจะอารมณ์ไหนมันประมาณไหนง่ายๆเลยเนี่ยดูคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ไม่มีญาติไม่มีลูกไม่มีคนที่อยู่ใกล้ชิดที่เป็นบริวารทั้งหลายที่เราเคยมีแล้วผู้ชายมีผ้าห่มข้างบนผืนหนึ่งข้างล่างผืนหนึ่งในชุดอิหร่ามนะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีเกียรติยศไม่มีใดๆทั้งสิ้นแล้วไปนั่งรอเนี่ยเขาบอกว่าภาพสะท้อนง่ายๆที่ทำให้มนุษย์พอจะอนุมานได้ว่าวันหนึ่งที่เราฟื้นคืนชีพแล้วจะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพแบบนี้แหละแต่ในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ข้ามคืนแบบนี้คนไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาอยู่กันแค่ตะวันคล้อยจนกระทั่งมืดแล้วเขาก็เดินทางออกจากทุ่งอารอฟะห์เพื่อจะไปปฏิบัติศาสนกิจของเขาแต่เวลาที่ไปรอคำตัดสินของเราเนี่ยมันนานแล้วมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่กวนกวายทุกข์ใจหรือทรมานหรือถ้าใครที่เป็นคนทำความดีก็จะรอคอยอย่างมีความหวังว่าฉันจะไปรับความดีของฉันแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะครับไปวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันเรื่องของความเป็นมาของฮัจญ์วัตถุประสงค์เงื่อนไขผู้ใดบ้างที่จะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือเงื่อนไขบังคับไว้กับใครแล้วเข้าไปทำอะไรกันบ้างและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของกิจกรรมในวันอีดวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคนที่จะไปร่วมละหมาดอีดนะครับวิธีการละหมาดอีดไม่ได้ยากนะครับก็เดี๋ยวจะสอนให้แล้วพอเราจะเข้าใจคาดว่ามาเรียนที่นี่ 5-6 คอร์สเรื่องของการละหมาดแบบประเภท2รอกอัตน่าจะพอทำได้แล้วนะละหมาด2รอกอัตอ่ะถ้าใครละหมาด2รอกอัตได้คุณละหมาดอีดได้แค่นี้เองมันมีบางอย่างที่เป็นความแตกต่างเล็กน้อยแล้วจะอธิบายให้เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงแล้วจะไปทำไงโอเคนะครับก็เรื่องราวของการไปประกอบพิธีฮัจญ์เอาโครงสร้างของอิสลามก่อนนะมันมีเรื่องของการปฏิบัติอันนี้พาร์ทของหน้าที่ของมุสลิมคนหนึ่งการกล่าวคำยืนยันนะครับว่าเราศรัทธาในอัลลอฮ์ที่กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยคือคำยืนยันนะครับแล้วในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์หรือแม้กระทั่งตอนที่เราจะละหมาดอีดเนี่ยก็มีวรรคหนึ่งที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยที่แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันที่สองเรื่องของการละหมาด5เวลานะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติการถือศีลอด1ปีมี1เดือนนะครับเลือกเดือนรอมฎอนหรือเดือนที่ถือศีลอดการจ่ายซะกาตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคนที่มีทรัพย์สินกับผู้ที่ยากไร้ที่ศาสนาให้สิทธิ์สำหรับคนที่อยู่ในฐานะที่จะได้รับซะกาตก็สามารถที่จะขอซะกาตจากผู้ที่มีสิทธิ์ที่นะครับต้องจ่ายซะกาตก็เป็นหน้าที่แล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเรื่องนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันเอาละครับไปดูเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าฮัจญ์คืออะไรหรือพิธีฮัจญ์ไปประกอบพิธีฮัจญ์คือการปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าศาสนกิจขณะชนิดนี้เนี่ยมันทำให้คนที่ไปเนี่ยได้เรียนรู้ในแหล่งสถานที่ต่างๆไปด้วยนะครับก็เหมือนกับการได้ไปเที่ยวด้วยในขณะที่ปฏิบัติศาสนกิจนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการทำฮัจญ์ชัดเจนมีเวลาที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจนมีสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้นะครับแล้วขั้นตอนกระบวนการซึ่งจะอยู่ในนี้นะครับอาจจะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆให้แล้วเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆก็มาดูให้อีกทีหนึ่งนะครับโดยสรุปแล้วการประกอบพิธีฮัจญ์ต้องไปทำณสถานที่
จริงคือที่มักกะซึ่งเป็นที่ที่เป็นที่ตั้งของไบตุลลอฮ์เป็นที่ที่มีทุ่งเรียกว่าทุ่งมีนาที่จะไปขว้างเสาหินทุ่งอารอฟะหรือสถานที่ที่จะไปพำนักนะครับแล้วก็พิธีการก็คือการเดินตอวาฟตอวาฟก็คือการเดินเวียนรอบเวียนรอบหินสี่เหลี่ยมนะครับ7รอบโดยประมาณเนี่ยหินนั้นเนี่ยตัวอาคารเนี่ยจะเท่ากับหอประชุมของมูลนิธิเนี่ยโดยประมาณนะครับใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแล้วเวลาผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะเดินรอบเป็นวงกลมใครเดินใกล้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาหรือระยะทางสั้นหน่อยแต่ถ้าหากว่ารัศมีมันยาวออกไปมันก็จะใช้ระยะทางเดินหน่อยแต่ว่าจะเดินรอบใกล้หรือรอบไกลต้องทำให้ครบ7รอบในเรื่องของการเดินเวียนรอบคนที่ไม่สามารถเดินได้เดี๋ยวนี้สมัยแรกๆเลยนะตอนที่ผมเป็นเด็กๆแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยเขาใช้ขึ้นคันหามจะมีคนที่รับจ้างแล้วก็เอาคนที่ไม่สามารถที่เดินได้เนี่ยแต่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็ขึ้นแล้วก็คนเนี่ยเขาก็เดินเวียนรอบไปเดี๋ยวนี้มีสกูตเตอร์รอบๆของกะบะห์นะครับมัสยิดฮารอมเนี่ยใหญ่มากมีรถกอล์ฟก็ขับวนรอบแต่คนที่ไหวคนที่สามารถก็จะไปเดินลานข้างในลานใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นพิธีหรือขั้นตอนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอ่ะชุดนะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอิหร่ามผู้ชายผ้า2ผืนนะนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งผู้หญิงแต่งชุดปกปิดร่างกายปกติยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือนะครับโดยส่วนใหญ่ใช้สีขาวแต่ใช้สีอื่นก็ได้นะครับแต่มีสีดำบ้างสีขาวบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเรียกว่าชุดอิหร่ามนะครับเมื่อครองตนในลักษณะที่เรียกว่าครองอิหร่ามแล้วห้ามทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็มีเงื่อนไขบางประการที่ถูกกำหนดเอาไว้คงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับครองอิหร่ามมีการเดินเวียนรอบนะครับหินสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ากะบะห์มีการเดินจากภูเขาสองลูกจากภูเขาซอฟาไปมะรวะอารมณ์เดียวกันเลยกับเหมือนกับพระนางฮายัดเดินแต่คนในยุคปัจจุบันไม่ได้เดินกลางทะเลทรายเดินอยู่ในห้องแอร์เพราะมัสยิดฮารอมติดแอร์ทั้งหมดแต่ว่าภูเขายังคงอยู่เห็นอยู่นะครับเขาก็ยังเก็บร่องรอยไว้ข้ออยู่ในมัสยิดแล้วก็เดินไปอีกด้านนึงก็ยังมีภูเขาเป็นเนินเขานะครับเวลาไปก็ไปปฏิบัติจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือที่ไปพำนักที่ทุ่งอารอฟะอันนี้มาขว้างเสาหินแล้วก็เมื่อทำครบกระบวนการแล้วสำหรับผู้ชายนะครับให้ตัดผมหรือโกนผมแล้วแต่นะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะโกนก็ตัดบางส่วนนะเล็กน้อยผู้หญิงเนี่ยให้ตัดตะฮัลล้นเหมือนกันแต่ไม่ให้โกนนะผู้หญิงเขาห้ามโกนการโกนผมไม่อนุญาตให้ตัดอย่างเดียวนะครับเล็กๆน้อยๆปอยหนึ่งสองปอยอะไรประมาณนี้อันนี้คือขั้นตอนและระเบียบวิธีการในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ผมขออนุญาตมาทางนี้นะอันนี้ก็จะพอเห็นภาพขึ้นเครื่องบินจากบ้านเราไปนะไปที่มัสยิดฮารอมแล้วก็เข้าไปที่มักกะไปอยู่ที่นั่นนะครับทำการตอวาฟเรียกว่าตอวาฟกูดูมเสร็จแล้วมาอยู่ที่มีนานะครับแล้วก็ไปที่ทุ่งอารอฟะห์เขาก็จะมีเก็บระหว่างทางเนี่ยพักไปเก็บหินก้อนเล็กเอาติดตัวมาด้วยพอมาถึงที่นี่กลับมาก็มาขว้างเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ปฏิบัติตามเหมือนกับพ่อลูกอิบรอฮีมกับอิสมาเอลทำแล้วเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับแล้วก็มาถ้าใครจะเสียมีถ้าหากว่ามีบางคนผิดเงื่อนไขบางอย่างก็เสียดำหรือในช่วงที่ขว้างเสาหินแล้วนะครับก็จะมีการเชิดอุตฮิยาด้วยอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมๆเหตุการณ์ต่างๆก็เข้ามาที่มัสยิดฮารอมมาที่ขั้นตอนจะเป็นประมาณนี้นะครับในผมจะคงไม่ลงลึกในรายละเอียดแต่ว่าให้พอเห็นภาพนะคราวนี้มาดูสาระสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาว่าวัตถุประสงค์ของการไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ถูกกำหนดไว้เรื่องที่หนึ่งเพื่อยืนยันความศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรายำเกรงกับอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้ผู้ที่ศรัทธาและมีความพร้อมไปทำหน้าที่นี้เพราะนั้นวัตถุประสงค์ก็ยืนยันความศรัทธาเรื่องที่สองเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านศาสดาทำไว้
นบีทำเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นตัวอย่างประชาชาติรุ่นหลังก็ทำแล้วเงื่อนไขของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ถูกกำไว้นะครับคือนอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วยนะครับอันนี้การไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเพื่อให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือพี่น้องมุสลิมทั้งโลกได้มาพบปะได้มาซึมซับความรู้สึกความเป็นพี่น้องไม่ว่าจะสีผิวไหนนะครับเขาไม่เลือกว่าผิวดำยืนแถวหลังนะทุกแถวเนี่ยยืนกันได้หมดนะครับแล้วก็มีคนเคยดูในวิดีโอตอนที่เข้าไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะก็เปิดอยู่ที่ร้านค้าเขาถามว่าคุณคิดว่าคนจำนวนหลายแสนคนที่เดินขวักไขว่กันอยู่เนี่ยถ้าจะให้เขายืนจัดแถวให้ตรงอ่ะพูดคนละภาษามาจากคนละที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยถ้ามันจะจัดแถวให้ตรงคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักกี่นาทีบางคนบอกว่าครึ่งชั่วโมงน่าจะพอได้ถ้าสื่อสารกันให้ดีนะเสร็จแล้วเสียงอิกอมะที่เข้าสู่การละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮเสียงเนี่ยดังขึ้นในขณะที่คนกำลังเดินขวักไขว่บอกว่ากำลังได้เวลาละหมาดแล้วอิหม่ามก็เดินเข้าไปประจำที่ผู้คนที่กำลังเดินเนี่ยค่อยๆจัดแถวจัดแถวจัดแถวใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอิหม่ามก็ไปยืนแล้วก็พูดภาษาอาหรับอยู่คำซูมูวะตะดีลูพวกท่านทั้งหลายจงจัดแถวให้ตรงใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแถวตรงเปรี้ยพร้อมละหมาดแล้วอิหม่ามก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรคนทั้งลานเป็นล้านๆคนที่ยืนต่อกันเนี่ยก็ละหมาดไปเหมือนกันมูฟเมนต์เคลื่อนไหวตามคนคนเดียวนี่คือเอกภาพที่คนเห็นว่าโอ้มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าภาพของคนเดินกันเยอะแยะจะทำหน้าที่นี้ด้วยกับความเป็นระเบียบวินัยจัดแถวตรงเรียงชิดกันแล้วก็ไม่เลือกสีผิวชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะผิวขาวผิวเหลืองผิวดำอยู่ที่เดียวกันหมดนะครับเป็นการความเท่าเทียมกันไปย้อนรอยประวัติศาสตร์อย่างที่ผมเล่าว่าทุกที่มีสตอรี่ของมันเพราะนั้นคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็ไปย้อนรอยประวัติศาสตร์อ๋อนบีอิบรอฮีมมาที่นี่อ๋อในเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดเรื่องราวของการสร้างกะบะห์ตอนที่อัลลอฮ์บัญญัติให้กับนบีอิบรอฮีมประกาศเชิญชวนคนมาทำฮัจญ์ที่นี่นบีอิบรอฮีมก็สงสัยว่าก็มีฉันกับลูกและคนอาหรับที่จะผ่านมานานๆสักครั้งหนึ่งและพระองค์บอกว่าจงไปประกาศบอกว่าให้มาทำฮัจญ์ที่นี่แล้วใครจะมานะครับแล้วก็ณวันนี้ที่กลางทะเลทรายนั้นน่ะทุกปีมีคนเป็นล้านๆอยากจะไปใครไปแล้วก็อยากจะไปอีกมุ่งหวังที่จะมากันอย่างคับคั่งเลยนั่นคือการตอบรับคนที่มาทำฮัจญ์ก็บอกว่าลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชะรีกะลากะลับบัยฉันตอบรับคำบัญชาใช้คำเรียกร้องที่อัลเลาะห์เชิญให้มาเป็นแขกที่นี่ทุกคนจะกล่าวตัลบียะห์แบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็เพื่อให้มันมุสลิมรำลึกถึงวันฟื้นคืนชีพอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นภาพที่งดงามแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีคนรอบข้างไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเกียรติยศถอดทุกอย่างไว้ที่บ้านภูมิลำเนาหมดแล้วไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันแกกับฉันมองหน้ากันน่ะมันก็มีเรากับความดีของเราที่จะไปหาอัลลอฮ์เท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็คงจะรู้ประวัติแล้วใครบ้างที่ศาสนากำหนดว่าบุคคลผู้นั้นต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วลองดูว่าเราคือบุคคลหนึ่งในนั้นแล้วหรือยังถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นนั่นคือหน้าที่นะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่พร้อมวันนี้ก็ขอดูอาว่าขอให้สักครั้งหนึ่งฉันได้มีโอกาสไปที่นั่นนะครับคนที่หนึ่งคือคนที่เป็นมุสลิมใครที่ยังไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์ภารกิจนี้ไม่ถูกบังคับใช้บงบุคคลผู้นั้นนอกจากเป็นมุสลิมแล้วในการปฏิบัติศาสนกิจทุกเรื่องของอิสลามเนี่ยต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะคือไม่บังคับกับเด็กแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นคือหน้าที่ละหมาดก็เช่นกันเด็กเล็กๆยังไม่บังคับแต่ถ้าหากว่าโตเป็นหนุ่มฝันเปียกนั่นแสดงว่าเปลี่ยนจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่การละหมาดการปฏิบัติศาสนกิจถือว่าเป็นเงื่อนไขบังคับผู้หญิงตอนที่เรายังเป็นเด็กไม่บังคับแต่ว่าเริ่มเป็นสาว
การเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่วัยรุ่นคือการมีรอบเดือนศาสนาจึงกำหนดว่าถ้าเด็กคนไหนเริ่มมีรอบเดือนภารกิจในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนคนนั้นแล้วนะครับมีเรื่องแล้วสติสตางค์ครบถ้วนสมบูรณ์ปากกาบันทึกความผิดที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เนี่ยนะครับจะไม่บันทึกความผิดกับคนที่สติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับปัญญาอ่อนเป็นบ้าเป็นคนวิกลจริตคนเหล่านี้กฎหมายก็ไม่เอาผิดแล้วเงื่อนไขบังคับของอัลเลาะห์ก็ไม่เอาผิดเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์รู้ผิดชอบชั่วดีนะครับมีการรับรู้ที่ดีถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขเป็นอิสระชนทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นทาสแล้วนะแต่ในสมัยของนบีเนี่ยการประกอบพิธีฮัจญ์จะไม่ถูกบังคับกับทาสนะครับก็ให้คนที่เป็นอิสระเท่านั้นที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนหลายคนยังไปไม่ได้ในหลักการบอกว่าต้องเป็นคนที่มีความพร้อมความพร้อมในที่นี้คือ1ร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะเดินทางได้ถ้าไปมีสตังมีทุกอย่างพร้อมแต่เราไปไม่ไหวแล้วเงื่อนไขของการบังคับในเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอันผ่อนผันเพราะว่าเงื่อนไขที่1ไม่แข็งแรงนอกจากแข็งแรงแล้วการเดินทางที่จะไปต้องปลอดภัยด้วยมันต้องไม่มีอยู่ในภาวะสงครามหรือมีความไม่ปลอดภัยนะครับในสมัยก่อนเดินกันกลางทะเลทรายเนี่ยเขายังดิ้นรนไปกันเลยสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วใช้เรือเดินสมุทรเรือหอยยิงอยู่ในเรือประมาณ4เดือนโยกกันไปแบบเนี้ยกว่าจะไปถึงแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นทำฮัจญ์เดือนนึงแล้วก็จากยิดดาห์กลับมาบ้านประเทศไทยนี่ล่อไปอีก4เดือนบางคนเสียชีวิตอยู่ในระหว่างเดินทางก็ต้องฝังกันอยู่ในกลางทะเลก็มีแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นเครื่องบินไป4ชั่วโมงถึงแล้วแล้วก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยเพราะนั้นความปลอดภัยมีแล้วก็อันต่อมาก็คือมันต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกินการอยู่การไปดำเนินการประกอบพิธีฮัจญ์เดี๋ยวนี้ฮัจญ์เขามีค่าบริการเท่าไหร่ครับที่เขาจะดูแลที่พักเรื่องค่าอาหารเรา200,000 250,000 บางแซะ 300,000 ถ้าหากว่าเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะไปดำเนินการเหล่านี้ถือว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขบังคับเพราะยังไม่มีความพร้อมแต่ใครก็ตามที่แข็งแรงดีเราสามารถเดินทางได้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางไปทำหน้าที่นี้แต่เลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะไม่ไปนั่นคือความบกพร่องที่เราจะต้องไปตอบกับอัลเลาะห์ว่าแล้วทำไมคุณไม่ทำนะครับทุกวันนี้ประเมินว่า1 2 3 4ได้หมด5ได้บางส่วนแต่ยังไม่ครบนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเป็นหนี้เป็นสินเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ศาสนาไม่ได้เอาถึงอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าตามความพร้อมตามความเหมาะสมเอาละครับอันนี้คือเงื่อนไขนะแล้วก็ในกุรอานจึงบอกว่าวะลิลลาฮิอะลันนาสฮิจญุลบัยติมันิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาแปลว่าเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ที่จะกำหนดให้มนุษย์ไปทำฮัจญ์เฉพาะผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปเท่านั้นไม่ได้บังคับทุกคนอัลเลาะห์บอกแล้วมันเป็นสิทธิของฉันแล้วอัลเลาะห์กำหนดให้ใครนะบางคนเนี่ยไม่นึกไม่ฝันเลยแล้วเวลาจะไปเนี่ยไปง่ายไปแบบนั้นแต่ว่าขอให้เนียดให้ดีนะครับตั้งใจว่าขอให้ฉันได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ไปเยือนหน้าที่แห่งนั้นในฐานะแขกของอัลเลาะห์นะครับแล้วเราก็พยายามนะครับเก็บสตางค์ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะได้เดินทางไปความประเสริฐของพิธีฮัจญ์มีหะดีษนะครับบอกว่ามันฮัจญะฟะลัมยัสฟุตฟะลัมยัสตุตเราจะอันมินซุนูบิฮีนะขอแปลเป็นไทยเลยก็แล้วกันเข้าใจง่ายๆว่าผู้ใดที่ไปทำฮัจญ์ด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไม่พูดคำหยาบคายไม่ละเมิดนะครับดูแลตัวเองแล้วเคร่งครัดในวิถีในขณะที่เราประกอบพิธีฮัจญ์เขาจะออกจากบาปเขาเหมือนกับวันที่มารดาคลอดเข้ามานั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นความดีงามที่อัลเลาะห์บอกว่าเขาจะได้รับผลบุญเช่นนั้นในทางกลับกันใครที่ไปเพื่ออวดร่ำอวดรวยบางคนเนี่ยไปตั้งใจตั้งแต่ที่บ้านเลยจะไปซื้อของเห็นที่นู่นมีของขายไปจริงๆเลยแล้วก็ซื้ออยู่นั่นฮัจญ์ไม่ได้นะแล้วก็ไปเพื่อที่จะไปโชว์เขาว่าฉันเนี่ยไอ้แบบเนี้ย
จตนาเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าจะไปฮัจญ์ทำอะไรบ้างหนึ่งเตรียมตัวสำรวจตัวเองให้ดีนะครับถ้าหากว่าเราเคยมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดก็เตาบัตตัวนะครับสำนึกผิดนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วแสวงหาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอย่าไปซื้อหวยแล้วตั้งใจว่าถูกหวยจะเอาเงินไปทำฮัจญ์มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าในอิสลามถือว่าเงินที่ได้จากการพนันเป็นเงินที่ไม่ฮาลาลเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเริ่มต้นสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่สมควรนะครับก็เลือกนะครับแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ดีนะครับตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็เลือกเพื่อนร่วมทางที่ดีทีนี้การเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ไปคนเดียวก็จะมีกลุ่มมีทีมด้วยเพราะนั้นเราก็จะพบว่าสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราช่วยเหลือเราก็คือคนที่เดินทางร่วมไปกับเราแล้วทุกคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะได้เพื่อนได้คนที่รักที่ชอบแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็คือผมก็คงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกันให้ดูนะว่าอันนี้คือภาพขยายอย่างชัดเจนบรรยากาศสมัยก่อนนะเขาก็เขียนภาพเอาไว้มันก็จะมีเป็นภูเขาเป็นตึกแล้วก็จะมีใบตุ้นล้ออันนี้ทุกวันนี้ร่องรอยเดิมยังอยู่เกือบทั้งหมดแต่ว่ามีการจัดทำเพิ่มนะครับเพื่อให้มันรองรับคนได้อันนี้เป็นโมเดลคนหลายคนสงสัยว่าแล้วในไอหินสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีอะไรก็มีเสาอยู่3ต้นแล้วก็ค้ำขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีหลังคานะครับถูกยกพื้นขึ้นมาอันนี้เดิมในสมัยของนบีอิบรอฮีมสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีเกือกม้าโค้งๆแล้วตอนหลังเนี่ยยุคหลังเนี่ยทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ยังคงหินโค้งอิสมาเอลอยู่ด้วยนะครับก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่มีหินดำเนี่ยไม่ใช่หินก้อนใหญ่ขนาดนี้นะมันเหลือนิดเดียวอะไอ้ด้วยความที่คนไปสัมผัสมันแยกกันเป็น8ก้อนเล็กๆแปะอยู่กับไอตัวผนึกที่เป็นสีดำนี้แล้วก็ล้อมกรอบด้วยกับเงินผู้คนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็อยากจะมีโอกาสเพราะนบีเคยตะวาฟเสร็จแล้วนบีก็ไปจูบหินดำบางคนบอกว่าเนี่ยการจูบหินดำเนี่ยคือการเคารพสักการะให้ความสำคัญนะก็คำอธิบายได้ว่าเราจะเห็นมุสลิมหลายคนเวลาอ่านกุรอานเสร็จทำไงก็จูบกุรอานไม่ได้หมายความว่าเราสักการะกุรอานนะครับเราให้ความสำคัญเราจูบพ่อจูบแม่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปเคารพสักการะพ่อแม่เราในฐานะเป็นพระเจ้าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่มันถูกให้มาอยู่ณบนโลกใบนี้ตั้งแต่สมัยของนบีอาดัมแล้วนะครับการทำฮัจญ์มีตั้งแต่ก่อนสมัยของนบีมูฮัมหมัดและนบีอิบรอฮีมครั้งหนึ่งในสมัยของนบีนูฮ์ใบตุลล้อเนี่ยก็มีแล้วก็เกิดน้ำท่วมโลกร่องรอยของมันก็หายไปแล้วนบีอิบรอฮิมจึงเป็นคนที่มาทีหลังเพื่อมาทำนุบำรุงแล้วเริ่มต้นการประกอบพิธีฮัจญ์ใหม่ในยุคของท่านและหลังจากนับสมัยของนบีอิบรอฮิมก็มาจนถึงปัจจุบันในบางช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยกาบาที่เคยเป็นสถานที่เวียนรอบเพื่อการทำอิบาดะห์ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ใช้ร้องรำทำเพลงพิธีฮัจญ์เปลี่ยนไปคนบางยุคบางช่วงเนี่ยเดินแก้ผ้าเหมือนกับรำแก้บนน่ะเวียนรอบกาบาก็มีตอนสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่มักกะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นท่านก็เห็นว่าบริเวณโดยรอบของกาบาเนี่ยนะครับมีรูปเคารพของแต่ละเผ่าแต่ละเนี่ยประมาณ300กว่ารูป360กว่ารูปนั่นหมายความว่าจากสถานที่ที่นบีอิบรอฮีมเคยใช้พอเวลามันเปลี่ยนผ่านยุคไปเนี่ยผู้คนก็เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อแล้วก็นำเทวรูปมาเคารพสักการะพออิสลามไปที่นี่ถึงยุคของนบีมูฮัมหมัดก็ได้ปฏิวัติอิสลามที่นั่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้สถานที่แห่งนี้ปลอดจากการเคารพบูชาสิ่งอื่นให้สิทธิในการเคารพบูชากับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเหมือนกับทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปโดยรวมๆไปดูภาพขยายโดยละเอียดตอนก่อนๆ นี้ไปยังง่ายนะคนน้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเดินหัวเบียดกันเลยเอาง่ายๆอ่ะที่จะก้มสุญูดเนี่ยยังแทบไม่มีเลยไอ้ความที่ไปแย่งกันอยู่ที่นั่นนะครับ
จุ่มหน้าลงไปบางทียังไม่ได้เลยในบางช่วงตอนก่อนเนี้ยยังโล่งๆนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่แห่งนี้มีคนไปเดินเวียนรอบและคนสุยุดตลอด24ชั่วโมงเป็นที่ที่คงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็เป็นภาพเขียนนะครับรอบๆของวิหารกาบาก็จะเป็นภูเขาหินแล้วก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นโรงแรม5ดาวไปหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมๆนะครับเขาก็เก็บไว้เวลาเวียนรอบเนี่ยสมมติว่าหินดำอยู่ตรงนี้นะเขาเวียน7รอบก็มาถึงตรงนี้ก็นับ1เข้ามา2 3นะครับครบ7รอบก็ถือว่าการตะวาฟในการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์อันนี้ยกเอามาให้ดูนะครับอันนี้เมื่อก่อนตอนที่เขาสร้างใหม่ๆเขาขุดเจาะนะครับตอนนี้บ่อน้ำซำๆตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่ผมยังได้ไปแล้วก็ได้ไปที่บ่อน้ำตรงนี้ตอนที่มันยังมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเขาขยายมัสยิดแล้วเขาทำสถานีสูบน้ำโดยใช้ท่อต่อจากตัวบ่อน้ำซำๆที่อยู่ใกล้ตรงนี้ไปอันนี้ก็เป็นแผนผังภูเขาโซฟากับมะรวะเป็นแบบนี้เดินนะครับระยะทางประมาณเกือบ500เมตรอันนี้ก็เป็นภาพในรายละเอียดว่าเป็นผ้าคลุมกะบะห์ประตูไบตุลลอห์หินดำอันนี้หินไอ้ที่นบีอิสมาอีลเคยยืนแล้วเขาก็เก็บเอาไว้นะครับให้มันเป็นอนุสรณ์ใครมาก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นที่นี่รอยเท้าของนบีอิบรอฮีมอันนี้ก็เป็นโมเดลเป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่ใครคิดว่าน่าจะมีรูปเขาก็เป็นห้องแล้วก็เขาก็จะเปิดเพื่อทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าคลุมกะบะในทุกๆปีมีบางคนเนี่ยนะครับเหมือนคนไทยเราเองนี่แหละก็ยังมีความเชื่อบางคนเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังตอนจะกลับบ้านเนี่ยไปร้องกับไบตุลลอห์เอาใบมีดโกนไปด้วยไปถึงก็ไปตัดเส้นนั่นเป็นเส้นไหมนะครับไหมทอผ้าไหมยกดอกแล้วก็เอากลับมาเลี่ยมสายแต้เลยใครไปทำแบบนี้ผิดสองกระทงนะกระทงที่น่ากลัวที่สุดคือตั้งภาคีกับอัลลอฮ์โดยให้ว่าไอ้ไหมที่มาจากใบตุ้นล้อเนี่ยมันจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกันนั้นผิดหนักเลยนะครับเป็นชิริกตั้งภาคีเลยไอ้ผิดอีกอันนึงคือไปลักเขามาเขาไม่ได้อนุญาตแล้วเขาก็ถอดเปลี่ยนทุกปีนั่นแหละนะครับก็เอาไปเป็นที่ระลึกอะไรได้แต่ว่าการเจตนาไปลักไหมผ้าคลุมกะบะห์มาแล้วเอามาเป็นเครื่องรางของขลังนี่ผิดหนักด้วยกับไปการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เลยนะครับอันนี้มันก็อันนี้ที่ผมบอกว่านี่คือฝีมือของคนไทยนะคนไทยเราเป็นคนไปทำไว้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่หลายๆคนไม่รู้หลังจากเกียงไกรเตชะโม่งไปลักเพชรเข้ามาเขาก็ตัดความสัมพันธ์กับเราเลยแต่นี่คือสิ่งนึงที่มันยังคงยืนอยู่ใครอยากรู้ประวัติไปที่นักนาวาฟาร์มได้อันนี้ก็จะเป็นหลังตอนนี้เขาทำเขาก็ถ่ายรูปไว้นะครับมีการบูรณะตามช่วงเวลานะครับนี่ก็เป็นหินโค้งอิสมาอีลเดิมเนี่ยมันยาวมาถึงตรงนี้เลยตอนครั้งแรกที่สร้างอันนี้ก็เป็นประตูไบตุลลอห์ผ้านี่เป็นผ้าปักดินไหมทองแบบนี้นะครับเป็นตัวอักษรแบบนี้ผ้าดำๆแล้วก็ปักเป็นลายอันนี้เดิมเคยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงแต่ว่ายังอยู่ที่กาบาห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปประตูมีกุญแจด้วยกุญแจอันนี้มีตระกูลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลไบตุลลอห์ถึงแม้ว่าราชวงศ์ซาอุดจะมาปกครองประเทศซาอุดีอาระเบียแต่เขาก็ยังให้สิทธิในการดูแลกุญแจนี้พอแขกบ้านแขกเมืองมาหรือต้องการที่จะเปิดไบตุลลอห์เปิดประตูกาบาห์ต้องไปขอกุญแจจากตระกูลนี้มานะครับอันนี้ก็เป็นภาพอันนี้เป็นผ้าทอยกดอกเป็นอายะห์กุรอานนะครับอันนี้คือกุญแจที่ไขใบตุลลอห์นะก็ยังมีอยู่นะปัจจุบันใครไว้นี่คืออะไรบางคนไม่เคยเห็นนะยังมีอยู่เขายังใช้โบราณพันกว่าปีเคยใช้แบบไหนอันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือข้างในตอนก่อนนะอันนี้มันก็เป็นเสานะครับเป็นไม้ค้ำอยู่ข้างบนแล้วพอมันผุพังไปก็มีการซ่อมแซมให้อยู่ในฐานะที่นั่นไปดูรูปใหม่ๆในคลิปวิดีโอตอนที่เขาไปทำความสะอาดกระบะก็จะเห็นเป็นหินอ่อนสวยงามแล้วก็เป็นเสาที่มั่นคงแข็งแรงแต่ว่าอันนี้คือมันเก่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็ผุพังไปตามกาลเวลา
ในเรื่องของอาคารสถานที่นะอันนี้ก็เอามาให้ดูอันนี้หลายปีแล้วภาพนี้ก็เก่ามากแล้วเป็นทางเดินตอนก่อนที่ยังไม่ได้สร้างมัสยิดคุมเป็นแบบนี้ก็กางเต็นท์เหมือนกับหลังคาคุมเดินระหว่างภูเขาซอฟาไปมะรวะนะครับรอบเที่ยวละประมาณ400กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นอยู่ในบริเวณนี้ก็ติดแอร์นะอันนี้เป็นมะกอมนี่รอยเท้าของนบีอิบรอฮีมนะครับเวลาที่คนไปที่นั่นก็จะไปดูว่าอ๋อนี่ตรงนี้นั่นนบีอิบรอฮีมแล้วก็จะมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดว่าเมื่อตะวาฟเสร็จเรียบร้อยแล้วดื่มน้ำสำสำแล้วก็มาละหมาดตรงบริเวณที่นบีอิบรอฮีมเคยยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเดิมบ่อน้ำสำสำเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยมาเอาน้ำได้คนอาหรับที่อยู่ในมักกะก็จะมาเอาน้ำจากบ่อน้ำซัมซัมมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช้วิธีการสูบน้ำนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ถังสีส้มๆ ส้มๆวางเรียงนั่นน้ำที่อยู่ในมัสยิดฮารอมทั้งหมดเป็นน้ำซัมซัมก็คิดดูว่าถังมันมีกี่หมื่นกี่แสนใบอ่ะแล้วเขาก็เติมตลอดให้คนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้คือรูปตอนที่ยังลงไปได้อันนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับอ่ะนี่แหละนี่คือขนาดสมมุติว่ามันก็ประมาณหน้าเรามุดเข้าไปนะแล้วก็หินดำเนี่ยก็จะแปะอยู่ประมาณเนี้ยมีอยู่8ก้อนตอนนี้เนี่ยบางมากด้วยความที่คนไปฮัจญ์เป็นล้านๆคนหลายคนก็เข้าไปแต่ไม่แนะนำนะครับเวลาไปเนี่ยบางทีการที่จะเข้าไปสัมผัสไปเนี่ยมันต้องแย่งกับคนจำนวนมากๆแล้วบางทีเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงไม่สมควรที่จะเข้าไปการประกอบพิธีฮัจญ์เวลาเดินผ่านจุดตรงนี้เนี่ยเขาค่อยยกมือแล้วแสดงท่าทางบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรแล้วก็เดินไปนะครับตอนในสมัยนบีไม่มีคนเนี่ยก็เข้าไปสัมผัสไปลูบไปจูบได้นะครับหินดำทั้ง8ก้อนขนาดเท่าของจริงประมาณนี้เราจะได้เห็นแล้วเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองเพราะหลายคนเข้าใจผิดภาพมันเป็นคนละอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องตอนโมเดลหลายปีแล้วนะครับที่เขาเริ่มจะสร้างครับแล้วก็ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดใช้งานจริงแล้วทุกวันนี้ถ้าใครไปดูเปิด YouTube อย่างที่ผมบอกก็จะเห็นเลยว่าณตอนเนี้ยตอนนี้ที่ซาอุดีกำลังเริ่มที่จะสว่างคนที่เขาปฏิบัติตามขั้นตอนมาจากมุสดะลิฟะห์เข้ามามีนาก็กำลังมาอยู่ที่นี่คนเรือนแสนคนเรือนล้านเนี่ยต้องมาผ่านจุดเดียวกันหมดเป็นความรู้สึกเดียวกันเป็นสัมผัสเดียวกันที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยขาวพื้นหมดเลยนะบางทีบางปีเนี่ยไอ้ด้วยความที่ตกอกตกใจกันเนี่ยเบียดกันเสียชีวิตก็มีนะครับแต่ว่ารัฐบาลซาอุดีเขาพยายามดูแลทุกจุดเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ให้เกิดปัญหาเนื่องจากว่ามีคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นี่เยอะมากก็ลองนึกดูว่าคนเป็นล้านๆแล้วสถานที่นี้เนี่ยคับคั่งแค่ช่วงเดือนฮัจญ์นี้เท่านั้นนะแต่หลังจากนี้เนี่ยโล่งไปเลยแทบจะเป็นที่วัยรุ่นเข้ามาแข่งรถกันมาที่เพราะไม่ได้มีภารกิจใดๆแต่ว่าในช่วงพิธีฮัจญ์เขาใช้เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไปทำฮัจญ์แต่คนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนอยากไปที่นี่ก็คือสถานที่แหล่งที่สองที่นบีไปใช้ชีวิตอยู่หลังจากที่ชาวมักกะฮ์ขับไล่จนต้องอพยพจากบ้านเกิดตัวเองแล้วมะดีนะห์คือเมืองที่สองหรือในภาษาอาหรับใช้ชื่อว่าเมืองยัสริบนบีไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเริ่มสร้างชุมชนมุสลิมที่นั่นนะครับบ้านของท่านเล็กๆอยู่ติดกับมัสยิดออกจากบ้านออกจากห้องก็เข้ามัสยิดเลยนะครับเรียกว่ามัสยิดนบะวีไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมองใน Google Map ทั้งมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบวีเนี่ยจะเป็นแสงสว่างเลยนะครับไอ้ด้วยความที่มันใหญ่โตแล้วก็มันมีไฟสวยงามมากนะครับเดิมเนี่ยเล็กนิดเดียวเป็นหลังคาที่เป็นเพิงมุงด้วยกับใบอินทผลัมนะครับแล้วก็หลังจากที่อิสลามได้ขยายเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ที่ศรัทธามากขึ้นความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นมัสยิดแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมันก็ล้อมรอบไปด้วยเขาประเทศซาอุดีมีฟ้ากับภูเขาหินเท่านั้นนะแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าน้ำที่นู่นไหลแรงกว่าบ้านเราอีกก็ทำได้นะแล้วก็จากที่ที่
ปลูกผลไม้ไม่ได้เป็นที่ที่มีผลไม้ทุกชนิดรับประทานได้ที่นั่นอันนี้คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าเราจะรวมคนเหล่านี้มาและผู้คนก็พาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มะดีนะห์คนมักกะฮ์กับคนมะดีนะห์ก็จะมีนิสัยแตกต่างกันคนมะดีนะห์จะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนกว่าคนที่อยู่ในมักกะฮ์นะครับก็เป็นมัสยิดใหญ่พอสมควรใหญ่มากแล้วแหละก็จะตอนนี้ก็จุคนได้เป็นล้านเหมือนกันนะครับเวลาที่ไปละหมาดเวลานึงเนี่ยจะเข้าเต็มมัสยิดได้ทุกคนอยากไปละหมาดที่นี่ไปมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยอยากจะไปละหมาดให้ได้สัก40เวลานะมันมีหะดีษบอกว่าใครที่ไปละหมาดแล้วผลบุญในการละหมาดในมัสยิดของแห่งนี้จะได้เท่าทวีคูณเป็นแสนความดีเพราะนั้นมีอยู่3ที่ที่ถูกกล่าวไว้คือมัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์มัสยิดที่มะดีนะห์แล้วมัสยิดอักซอที่อยู่ที่ปาเลสไตน์ที่ตอนนี้แม้กระทั่งมุสลิมจะเข้าไปละหมาดก็ไปไม่ได้เวลาละหมาดเนี่ยทหารยืนรองเท้าอยู่ที่ตอนที่สุญูดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็แทบจะเข้ากันไปไม่ได้แล้วนี่คือ3ที่ที่มุสลิมทุกคนอยากที่จะไปละหมาดที่นั่นนะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งเอามาให้ดูนะก็บรรยากาศนะอันนี้เป็นช่วงที่อยู่ข้างในถัดไปทางนี้เป็นห้องที่นบีเคยนอนแล้วปัจจุบันเนี่ยศพของท่านนบีก็ฝังอยู่ที่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าเราดอหรือเราดอตุลญันนะนะครับนี่ก็เป็นใครไปที่มะดีนะห์ก็อยากที่จะไปละหมาดไปขอดุอาที่นี่เขาต้องจัดคิวจัดเวลาแล้วก็แบ่งโซนว่าอ้าวเวลานี้ผู้ชายเข้าแล้วเวลานี้ให้ผู้หญิงเข้าเขาจะไม่ให้เข้าไปปะปนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความสวยงามของมัสยิดฮารอมนะโอเคก็คงจะหมดแล้วในเรื่องเหล่านี้ประเด็นนี้อีกนึงสุดท้ายประเด็นของการจูบหินยามอย่างที่ผมบอกว่าหินก้อนนี้มีประวัติศาสตร์แล้วมันก็มีภารกิจหน้าที่ที่ถูกกำหนดว่าเป็นทิศที่คนมุสลิมหรือผู้ที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ก่อนหน้านี้เวลาจะปฏิบัติศาสนกิจหันไปที่จุดนี้และนบีก็เคยตะวาฟแล้วนบีก็เข้าไปจูบเรื่องของการจูบหินดามที่เป็นประเด็นบอกว่ามุสลิมเนี่ยไปเคารพหินสี่เหลี่ยมหรือไปเคารพหินดำที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคำยืนยันชัดเจนนะครับแม้กระทั่งท่านอุมัรบอกว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งที่ไม่ได้ให้คุณให้โทษใดๆนะก็คือหินก็คือหินนั่นแหละแต่ว่ามันมีบทบาทหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังทำหน้าที่คือเป็นจุดที่ตั้งของกาบะฮ์หรือกิบลัตนะครับแล้วถ้าหากว่าฉันไม่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบท่านฉันก็จะไม่จูบเจ้าหรอกนี่เป็นรายงานจากบุคอรีมุสลิมก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรในฐานะของสิ่งที่ถูกเคารพสักการะนะครับก็เป็นหินก้อนหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์ให้มาทำหน้าที่เป็นจุดทิศให้กับคนมุสลิมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการจูบหินดำจึงไม่ใช่เรื่องวาญิบหรือจำเป็นสำหรับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์และที่มุสลิมจูบหินดำก็ไม่ได้หมายความว่าเคารพสักการะในฐานะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเอาละครับอันนี้ผมแถมให้มีเวลาอีก5-6 นาทีเรื่องของการละหมาดอีดนะครับสิ่งที่พึงกระทำในวันอีดเรื่องที่1ให้เราอาบน้ำสุนัตชำระล้างร่างกายให้ทั่ววันอีดนะทั้งอีดเล็กอีดใหญ่นะครับก็ตั้งใจว่าข้าพเจ้าอาบน้ำสุนัตอีดแล้วสิ่งที่นบีทำก็คือไม่ต้องทานอาหารเยอะแต่บ้านนะเวลาที่เราออกไปมัสยิดถ้าไปทางหนึ่งกับทางหนึ่งได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเหตุผลเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสพบกับผู้คนในคนละที่ทางกันที่เรารู้จักแต่ถ้าต้องนั่งรถก็มาก็ถึงเลยก็จอดเลยกลับก็กลับอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่นบีเนี่ยบอกว่าเดินไปทางนึงแล้วก็กลับอีกทางนึงเราจะได้เจอมาถึงที่มุซอลลาหรือที่ละหมาดนะครับสิ่งหนึ่งที่พึงจะกระทำคือการตักบีรนะครับถ้าเราตักบีรไม่ได้จำไม่ได้ก็ฟังแล้วตามๆเขาจะตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ถ้าเราไม่ได้เราก็ตามๆเขาขอตรงไหนที่ได้เช่น
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นการสรรเสริญให้ความยิ่งใหญ่ที่แปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นการตักบีรถ้าเราทำได้ให้ละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำยังไงแล้วฟังคุตบะฮ์ในวันอีดเนี่ยสิ่งที่เป็นซุนนะห์เสริมคือให้แต่งชุดสวยๆเสื้อผ้าใหม่ๆไม่รู้จะเก่าจากใครมาใหม่จากฉันก็แล้วกันให้เรารู้สึกว่านี่เป็นวันพิเศษนะครับแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันส่วนใหญ่ที่คนมุสลิมจะอวยพรกันวันอีกก็คือตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมแปลว่าขออัลเลาะห์ตอบรับงานที่เราทำนะความดีต่างๆที่เราทำเนี่ยขออัลเลาะห์ตอบรับนะอันนี้คือแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับเสร็จแล้วให้เราผู้ชายให้ใส่ของหอมเพื่อเป็นการประดับประดาผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าบางทีหอมบางทีมันเป็นสิ่งที่ไปดึงดูดเพศตรงข้ามศาสนาสนับสนุนให้ผู้หญิงใช้ของหอมแต่งตัวสวยๆอยู่กับสามีจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ในวันอีดเนี่ยอนุโลมว่าให้แต่งชุดที่สวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นวันรื่นเริงของเราและในอิสลามมีวันรื่นเริงอยู่2วันคือวันอีดินฟิตกับอีดินอัฎฮาซึ่งในประเทศไทยสำนักจุฬาประกาศว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้บางคนก็ถือศีลอดเขาเรียกว่าวันอารอฟะห์ก็ถือศีลอดกันนะครับละหมาด2รอกอะฮ์ฝั่งคุตบะฮ์แล้วถ้าเป็นไปได้มีสิ่งใดที่ขุ่นเคืองหมองใจกับใครขอมาอัฟเขานะครับขอมาอัฟกันขอให้ลูกขออโหสิหรือขอลูกขอโทษแก่กันในสิ่งที่ล่วงเกินกันถ้ามีโอกาสทำความดีเหลือบมองเด็กกำพร้าคนยากจนคนอนาถาซอดาเกาะห์ให้กับเขาเพื่อให้เขามีความสุขเหมือนกันแล้ววันอีดใหญ่ก็จะมีเรื่องของการเชื่อสัตว์พีที่เรียกว่ากุรบานนะครับถ้ามีโอกาสทำก็ทำแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ได้รับประทานอาหารได้รับทานนั้นกุรบานนี่ก็คือสุนนะห์นี่โดยรวมๆทีนี้เรื่องของการละหมาดอีดผมอนุมานเอาเบื้องต้นว่าเราน่าจะละหมาด2รอกอะฮ์ได้เรียนมา 6-7 สัปดาห์นะ2รอกอะฮ์1รอกอะฮ์หมายความว่ามีการตักบีรอัลลอฮุอักบัรเข้าสู่การละหมาดถ้าละหมาดปกติก็เนียดละหมาดทั่วไปเหมือนที่ครูสอนแต่ละหมาดอีดเราก็บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดอีดิดอัฎฮา2รอกอะฮ์เป็นมะมูมเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาคำว่าเป็นซุนนะห์หมายความว่าถ้าทำได้บุญแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำหรือเราพลาดโอกาสนี้ไปเป็นบาปกับเรามั้ยไม่เป็นนะแต่นบีสนับสนุนให้ทำนะครับเนียดอัลลอฮุอักบัรแล้วก็กอดอกปกติ1รอกอะฮ์จะเป็นแบบนี้นะเนียดกอดอกเสร็จแล้วก็ก้มถูกไหมเงยแล้วก็ลงไปสู่อยู่2ครั้งถ้าทำครบกระบวนการนี้เรียกว่า1รอกอะฮ์พอรอกอะฮ์ที่2ก็ขึ้นมายืนแล้วก็กอดอกอ่านอะไรไปตามที่เราอ่านแล้วก็ก้มแล้วก็เงยแล้วก็ลงไปสุญูดอีก2ครั้งแล้วก็นั่งอ่านอัตตะฮิยาแล้วให้สลามถูกไหมอันนี้เรียกว่า2รอกอะฮ์การละหมาดอีดคือแบบนี้เลยต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าตอนรอกอะฮ์แรกนะตอนรอบแรกตักบีรอัลลอฮุอักบัรถ้าละหมาดคนเดียวนะครับให้ตักบีร7ครั้งแต่เราคงไม่ได้ละหมาดคนเดียวนะแต่ถ้าใครจะละหมาดคนเดียวก็ทำตามนี้ทำอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรครั้งที่1อัลลอฮุอักบัรครั้งที่2อัลลอฮุอักบัรครั้งที่3ใครจะอาซาแล้วเทสใหม่ทดสอบมันดังเวลานี้นะมีใครไปลองดูที่มีใครขึ้นไปเปิดไหมป่ะไม่ใช่นะโอเคอัลลอฮุอักบัรครั้งที่4อัลลอฮุอักบัรกอดอกครั้งที่5อัลลอฮุอักบัรกอดอกครั้งที่6อัลลอฮุอักบัรกอดอกครั้งที่7แล้วพอครั้งที่7เนี่ยอ่านฟาติฮะก็เหมือนต้นที่เราอ่านนี่แหละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็อ่านซูเราะห์ถ้าอ่านได้ถ้าไม่อ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องอ่านนะครับทีนี้ในแต่ละครั้งที่เรายกมือตักบีรอัลลอฮุอักบัรเจ็ดครั้งเมื่อกี้ถ้าใครอ่านอะไรไม่ได้ยกมือแล้วกอดอกเฉยๆแต่ถ้าเราอ่านได้นะ
ก็ให้เราอ่านเท่าที่เราสามารถคำอ่านมีอย่างนี้ครับเวลาเราซิกเก็ตนะซุบฮานัลลอฮ์อ่านได้ไหมซุบฮานัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านได้ไหมอัลลอฮุอักบัรอ่านได้ไหมถ้าคุณอ่านสามประโยคนี้คุณอ่านได้ครึ่งนึงแล้วคำที่อ่านในขณะที่ยกมือ7ครั้งนี่อ่านว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์เพิ่มคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วก็คำสุดท้ายคืออัลลอฮุอักบัรเราอ่านพร้อมๆกันว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอันนี้ยาวที่สุดเท่าที่อ่านได้แล้วแต่ถ้าอ่านไม่ได้ไม่ต้องอ่านอะไรเลยหรือฉันจำได้แค่ซุบฮานัลลอฮ์ฉันก็ซุบฮานัลลอฮ์อย่างเดียวจำได้อัลฮัมดุลิลลาห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวหรือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรก็ได้นะครับหรือบอกว่าปวดหัวจำไม่ได้ขอตักบีรตามเขาอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของการละหมาดอีดกับการละหมาดประจำเวลาปกตินะครับในเทศกาลอีดสมมุติว่าพรุ่งนี้เราจะไปละหมาดเราก็เข้าใจว่าเขาจะมีการยกมือตักบีรตอนรอกอัตแรก7ครั้งแล้วก็ก้มลงมารุกัวเงยขึ้นมาแล้วก็ก้มลงไปสุญูด2ครั้งพอรอกอัตที่2นี่รอบ2แล้วนะอัลลอฮุอักบัรขึ้นมากอดอกอิหม่ามก็จะตักบีรอัลลอฮุอักบัรก็อ่านแบบเดิมซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็อิหม่ามก็อัลลอฮุก็ยกไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งครบครั้งที่5อิหม่ามเขาก็จะอ่านซูเราะห์ไปเราก็ไม่ต้องอ่านเราก็ฟังเขานะครับแล้วก็อ่านอามีนก็อ่านซูเราะห์เหมือนปกติแล้วอิหม่ามก็จะก้มรุกูอะเงยขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนกับการละหมาดรอกอัตสุดท้ายอ่านอัตตะฮียาแล้วก็เสร็จมีแค่นี้นะครับเพราะนั้นการละหมาดอีดไม่ได้ยากอะไรคนที่เริ่มไปละหมาดใหม่ๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาที่เราไปละหมาดเขายืนเรายืนเขายกเรายกตามเขาไปจนกระทั่งให้สลามแต่เข้าใจว่าการละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดซุนนะห์นะสำคัญที่สุดคือต้องเนียดต้องตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดอีดิดอัลฮาเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะครับแค่นี้แหละเดี๋ยวอาจจะมีการฝึกเพิ่มเติมในห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็สุดท้ายก็คงจะขออวยพรวันอีดนะครับขอให้อัลลอฮฺตอบรับดุอาของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เราเรียนเรื่องฮัจญ์ก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งเจตนาให้ดีแล้วก็ให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเยือนหน้าที่แห่งนี้แล้วท่านก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กำหนดการทำให้คนเป็นล้านๆคนมาอยู่ในที่เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถเหนื่อยหนักนะครับบางคนทรมานมากกับการไปอยู่รวมกับคนอื่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเวลากลับมาถึงบ้านถามว่าไปใหม่อีกไหมทุกคนก็บอกว่าไปอยากไปอีกถึงแม้ว่าจะไปแล้วจะเจอกับความยากลำบากแต่ว่าไอ้ความอิ่มเอิบหัวใจเวลาที่เราไปนั่นคนที่อยู่ที่มักกะห์เขาทำฮัจญ์เราอยู่ที่บ้านเราก็ตักบีรเราก็ละหมาดอีดแล้ววันอีดกับ3วันหลังจากอีดเป็นวันที่ห้ามถือศีลอดเขาเรียกว่าอายามุตชรีกห้ามถือศีลอดเป็นวันแห่งการกินการดื่มและการเฉลิมฉลองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วๆไปวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์